ออกไปออกไปมันออกไปไปเอาไปแล้วออกไปฮะออก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 ออ
เขาจะถัดได้ครับผมครับพอดียามประทากันครับทีมของโรงพยาบาลนะครับครับที่ลงในมือหนังกันนะครับผมก็เลยหลีกเลี่ยงนะครับก็เลยหลีกเลี่ยงอยากประทากันนะครับผมก็เลยมาดีแล้วเอาหลีกเลี่ยงพี่ๆนะเนาะครับผมครับหลีกเลี่ยงมีขอโต้แย้งขอขัดแย้งกันในเรื่องเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบกฎหมายหรือว่าก็บ่ชอบมากๆคนนี่ทั้งกระเดียทั้งเพื่อคนตรวจสอบนะครับนะครับทั้งนี้ผมก็สีน้ำเลี้ยงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนาะครับผมครับผมก็จะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นั่นแหละครับผมครับครับให้มันเกิดความยุติธรรมต้องให้ความยุติธรรมก็ถูกปลายเนาะคือเดี๋ยวนี้เช่าบ้านกลัวนะครับยากนะครับคือเพิ่นไปคู่กับชาวบ้านนะครับ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 คือพวกที่แจ้งความไปแล้วครับไปคู่เขานะครับครับผมก็เลยชาวบ้านก็เลยยากนะครับความถูกใจก็คือว่าเพิ่นกดดันหลายข่มเหงประชาชนค่ะถ้าให้ไปเซ็นเอกสารยังเพิ่นก็บ่ค่อยอยากเซ็นให้ค่ะพยาบาลเพิ่นต้องว่ารอก่อนหรือว่าพิจารณาก่อนค่ะถ้าบ่ได้เงินเพิ่นก็บ่เซ็นให้ค่ะถ้าเฮาเป็นชาวบ้านเฮาก็บ่มีเงินเนาะค่ะเพิ่นก็อยากได้เงินค่ะหาเช้ากินค่ำ120ค่ะเพิ่นก็เอาบัตรสวัสดิการก็เอาเรื่องอันนี้สวัสดิการเอาเรื่องค่าเย็บหน้าก็เอาค่ะเอาเบอร์สุยางมันเอาค่ะเย็บของเขาครับเรียกเก็บครับเป็นเชิงเรียกเก็บเอานะครับต้องการคือมายื่นหนังสือร้องเรียนนะครับให้มีบ้านถอนให้ถอนไหวตะกอนนะครับคือชาวบ้านเนี่ยนี่ก็เดือดร้อนนะครับผู้ครับนะครับพูดได้ไปต้องการเอาออกอย่างเดียวชาวบ้านนํานะครับค่ะแม่นค่ะเพิ่นก็ได้ไปข่มขู่ชาวบ้านนําค่ะเงิน80บาทนะครับ80บาทนี่คือไปอบรมโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันนะครับคือเพิ่นก็หาทั้งเจ้าของโครงการนะครับได้จ่ายเบี้ยเลี้ยงนะครับในมืออบรมนั่นนะครับคนละ200บาทคือใส่ซอกขาวนะครับให้ซึ่งบ้านอื่นนั่นนะครับซึ่งบ้านอื่นนั่นก็หาเพิ่นจ่ายอยู่หันเลยนะครับแต่ละหมู่บ้านซึ่งอบรมพร้อมกันนั่น3บาทนะครับได้จ่ายอยู่หันเลยไปแล้ว2บาทนะครับแต่ปลาร้านี่คือเพิ่นสิจ่ายอยู่หันอยู่แล้วนะครับก็คือพยาบาลเขาไปรับเอาซ่องแทนไปจ่ายอยู่บ้านนะครับซึ่งลูกบ้านเขาตัวเองนะครับก็มีผู้เขาโต้แย้งว่าเป็นยังคือบ่จ่ายอยู่นี่เพิ่นก็อ้างว่าเป็นความสะดวกรวดเร็วเพิ่นก็ไปจ่ายอยู่บ้านนะครับซึ่งไปจ่ายอยู่บ้านนําโพดบ้านนี้ไปจ่ายอยู่บ้านนั้นผมได้รับ120